ทีนี้จะดูระบบแก้นั่งเองนะครับ3แบบงานที่จะเรียนอันนี้รู้จักกันแล้วนะแรคแทงกูล่าหรือคาร์ติเชียนโคดิเนตเซลินดิคอลหรือโพลาร์โคดิเนตแล้วก็สเปียริคอลนะครับไอระยะทางในแกน1 2 3ของไอ้ตัวนี้เราจะใช้ตัว x นะครับอันนี้ก็จะใช้ y อันนู้นจะเป็น z ไป
เขาหาจากอินเทอร์เน็ตเขาหาอะไรแล้วอาจารย์พวกนี้เวลาเมืองมาเมืองไทยเมื่อกี้ที่เบิร์ตถามวันนี้จะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งอันนี้พูดเรื่องตกค้างนิดนึงแล้วก็จะทวนนะแล้วก็จะบอกข้อสอบแล้วก็หลังจากนั้น2ชั่วโมงจะมีคนสอนคนใหม่มาละเท่ากับเท่าไหร่ครับดิฟตัวนี้เทียบกับ R ได้เท่าไหร่เทียบกับ R ซีต้าขึ้นกับ R ป่ะออทอกอนอลออทอกอนอลมันดอทกันมันได้เป็น0อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ขึ้นเป็น0เท่ากับเท่าไหร่ครับเทียบกับ R 0อันนี้ไม่ได้ขึ้นกันไม่มี0กับเท่าไหร่ครับไม่ได้มองเลยเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ลบคอหรือลบซายที่เหลือก็0ตัวนี้อันนี้เป็นยูนิตเวกเตอร์นะ
ดิฟเทียบกับ R ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ0นะแต่ดิฟเทียบกับซีต้าก็คือเพราะมันมีซีต้าอยู่ตรงนี้อันนี้ที่ให้ทำเป็นการบ้านทำได้ใช่ไหมได้นะครับนะโอเคนะแล้วให้เป็นดอทกวีได้คำตอบตรงกันไหมตรงกันทุกคนป่ะครับโอเคไม่ต้องทำนะฮะทุกคนทำได้นะเป็นหน้าตาแปลงมาแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเช็คดูอีกทีหนึ่งแล้วเอาตัวนี้นะตัวนี้มาดอทกับ v นะซึ่ง v ก็จะเท่ากับได้เหมือนกับที่ดีไลน์เมื่อวานเอาตัวนี้มาต่อกับตัวนี้ได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมครับได้ไหมฮะข้างหลังเอาตัวนี้มาดอดกับตัวนี้ได้คำตอบเหมือนเมื่อวานก็คือได้ด้านนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าจะให้เริ่มต้นจากเจ้าตัวเนี้ยสมมติให้ดีไลน์เนี่ยเขียนว่าอย่างนี้ดีไลน์อันนี้ in Cartesian coordinate หมายถึงให้คุณทำย้อนกลับจากนี้ย้อนกลับไปเป็นคาร์ติเชียนโคดิเนตเข้าใจป่ะคือคุณมีอันเนี้ยแล้วคุณทำ1 2 3 4 5ให้คุณได้ตัวนี้ทำมานะทำจากทิศนี้นะจุดตั้งต้นอยู่ตรงนี้นะทำลงมาให้ได้เขียนไหมถ้าตั้งต้นอย่างตรงนี้ทำมาทางนี้เข้าใจป่ะไม่ใช่จากอันนี้ไปข้างบนนะเหมือนที่เราทำมาเมื่อวานแต่ทำจากทางนี้มาทางนี้โอเคไหมนี่เป็น possibility อันนึงThank you.
เขียนอย่างนี้นะอันนี้เป็นอะไรบอกว่านี่เป็นอะไรเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับ del dot tau tensor order เป็น order เป็นอะไรเป็นหนึ่งเป็นเวกเตอร์เขียน x ตรงนี้หมายถึงว่าเป็น x component ของเจ้าตัวนี้ x component นะฮะมาดูไอ้ตัวนี้ x component เหมือนเรามี v ถ้าบอก x component ของเจ้าตัวนี้ก็คือ vx นะก็คือ vx x componentถ้าบอกว่า y component ของเจ้าตัวนี้อันนี้มีเวกเตอร์ v เขียนว่า y component subscript นี่ก็คือ vy แต่เจ้า v นี่มีอยู่3ตัวนะอันนี้คือ x component เฉพาะตรงนี้นะอันนี้ก็คือ y component อันนี้คือ z component นะมันมีอยู่3ตัวนะเราเขียนดูที่ x component อันนี้คืออะไรนะเราดูเอาเฉพาะ x component อันนี้นะลองทำดูนะครับตรงกันป่ะเมื่อก่อนเคยเป็นข้อสอบอยู่ครั้งหนึ่งให้ derive cylindrical expression อันนี้นะเฉพาะแค่นั้นนะใน cylindrical coordinate แต่ไม่ออกอ่ะเพราะผมยังไม่ได้บอกสูตรเรามีแต่เปลี่ยน tensor a vector ใช่ไหมแต่ tensor ยังไม่ได้ทำนั้นข้อสอบพาร์ทที่2 tensor ก็คือการเปลี่ยนฟอร์มนะครับแล้วแต่นะก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ภายในชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งนะจำไว้นะคุณไม่มีอะไรเลยนะคุณไม่มีอะไรเลยเข้าไปนะครับที่คุณมีก็คุณมีอยู่แค่นี้เท่ากับเท่าไหร่มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคุณมีอยู่แค่นี้เอาไปใช้จากตัวนี้แตกยอดออกมาเป็นหาคุณหา e i i หาจากตัวนี้หาจากตัวนี้เวกเตอร์ทำความง่ายหมดนะจากเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะนะอีกอันหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คืออะไรครับอันนี้เขียนรูปเป็นก็หาได้ใช่ไหมนะครับอันนี้ฮะเนี่ยได้คุณเขียนรูปอะไรก็ได้แล้วคุณเขียนนี่เข้ามาx 1เท่ากับเนอะใช่ไหมอันนี้เนี่ยมีอันนี้คุณทำอันนี้ได้เอ๊ะทำ
คุณทำอันนี้ไปนี่ก็ได้ทำข้างบนมาข้างล่างก็ได้อันนี้ข้างบนมาข้างล่างถ้าข้างบนนี่มาข้างล่างคุณต้องมีสูตร V เท่ากับซิกมาใช่ไหมครับอันนี้คุณต้องเริ่มจากสูตรนี้อันนี้เวกเตอร์ v นี่เท่ากับเมื่อวานเราทำจากตัวนี้อยู่ทางซ้ายใช่ป่ะตัวไหนอยู่ทางซ้ายตัวนี้อยู่ตรงนี้แต่เมื่อวานอะตัวนี้อยู่ทางซ้ายตัวนี้อยู่ทางขวาใช่ไหมถ้าคุณจะหากลับกันก็เริ่มจากตัวนี้นะครับนะอันนี้เท่ากับเท่าไหร่R position เทียบกับ Y I นะผลจะตกแล้วป่ะวันนี้ R เท่ากับเท่าไหร่แทนค่าลงไปแล้วก คุณได้ความสัมพันธ์แล้วหาจากตัวนี้นะแล้วเวกเตอร์ v ก็เหมือนกัน v อันนี้คุณจะหากลับใช่ไหม v สิกมา v สิกมา i v สิกมา iนะยูนิตนะของเวกเตอร์คอมโพเนนต์อันนี้นะฮะแทนค่าตัวนี้ลงไปเป็นซิกมา i ใช่ไหมอันนี้ซิกมา k ดิฟ x kดิฟไวไอเคแล้วก็จีไอไอเฮ้ยอันนี้ก็กลับไปอย่างเดิมนี่หว่าใช่ป่ะหรือไม่ใช่ใช่ป่ะทำเหมือนเมื่อวานเลยใช่ป่ะเหมือนกันใช่ป่ะพลิกไปดูดิเหมือนเมื่อวานป่ะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนป่ะเนี่ยนะเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวต้องทำอีกทางหนึ่งThank you.
อันนี้โอเคไหมครับอันนี้ฮะตรงไหนIVI นี่ซึ่งว่าไอเหมือนเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานทำอย่างนี้ใช่ป่ะครับเมื่อวานทำอย่างนี้ใช่ไหมดูเมื่อวานเนี่ยดูไม่ออกอีกแล้วเริ่มจากนี้ไปนี่โทันท่านี้ลงมาในสมการนี้นะครับ J V J ทันท่าตัวนี้ G I I ซิกมาไออันนี้ยาซิกมาไอตรงนี้มาไว้ข้างหน้าดังนั้น VI คอมโพเนนต์เนี่ยComponent TI ของเวกเตอร์ V ใน Cylindrical Coordinate เนี่ยก็เท่ากับเทอมที่อยู่ในวงเล็บอันนี้ก็คือ Sigma J นะครับ Sigma J TII ไม่เกี่ยวกับ J เอามาไว้ข้างนอก Sigma J ได้ใช่ไหมครับ I มันไม่เกี่ยวกับ J J เป็นเท่าไหร่ I มันก็อยู่ที่อย่างของมันอย่างนั้นนะJ แล้วก็ V J อันนี้แล้วคุณก็เริ่มหาว่า VR ของคุณมีค่าเท่าไหร่ลองดูนะครับVR เท่ากับเท่าไหร่ VR VR ก็คือ I เท่ากับ1 I เท่ากับ1ตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น y 1เทียบกับ x 1คืออะไรฮะ y 1เทียบกับ x 1เท่ากับ x 1ส่วน r เท่ากับ cos y 2อันนี้ก็ cos theta vx ใช่ไหมครับตัวที่สองตัวที่สองก็คืออันนี้ยังเป็นหนึ่งอยู่อันนี้ยังเป็นหนึ่งอยู่แต่ตัวนี้เป็นสองลิฟ y หนึ่งเทียบกับ x สองลิฟ y หนึ่งเทียบกับ x สองเท่ากับ x 2ส่วน r ใช่ไหมครับ sin y 2บวกใช่ไหมอ
โอเคเขียนอย่างนี้ได้ไหมวิวาตัวที่สามศูนย์อ่ะศูนย์ไม่มีใช่ไหมศูนย์ต่อไปวิสิตาวิสัตอันนี้รู้เขียนไปเลยแต่ตรงนี้เท่ากับก็คือสิตาคือกรณีที่ i เท่ากับ2 g 2 2เท่ากับ y 1ยกกำลัง2ถอดสแควร์รูทก็เหลือ y 1 dip y 2เท่ากับ x 1เท่ากับเท่าไหร่ y 2เดฟ y 2เท่ากับ x 1เท่ากับเท่ากับลบ x 2ส่วน r ส่วน r ใช่ไหมลบ x 2ส่วนนะอันนี้ y 1ตัดกับ y 1ตัวนี้ x 2ส่วน y 1เป็นลบ sinเดฟตัวที่2ไอ้ตัวนี้ยังเป็น2อยู่ g 2 2ก็ถอดสแควร์รูทก็เป็น y 1อยู่ไอ้ตัวนี้เป็น y 2เทียบกับ x 2 y 2เทียบกับ x 2ก็ได้ x 1ส่วน y 1ยกกำลัง2ก็จะได้เป็นโคไซน์พวกนี้คล่องกันหมดแล้วนะอยู่แถวนี้คล่องเรียบร้อยนี่ได้นี่เมื่อคุณได้อันนี้ใช่ไหมคุณเอาไปแทนค่าในสมการในสมการเนี้ยสมการเดล.v เนี่ยนะซึ่งเท่ากับใช่ป่ะเท่ากับนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันเท่ากันคุณก็แทนค่า VR ลงไปแทนค่า V ซีต้าลงไปแล้วก็ใช้เชนรูนนะเชนรูนของเจ้าตัวนี้คืออะไรใช่ไหมแล้วคุณก็เชนรูนเทอมที่สองอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ทำแทนค่าอันนี้ลงไปแทนค่าโอเปอเรเตอร์ตรงนี้ลงไปแล้วก็คูณเข้าไปข้างในอันนี้ก็คูณอ่ะคูณข้างหน้าคูณข้างหลังนะครับเนี่ยเหมือนมีคุณมีโอเปอเรเตอร์นะเป็น x เป็น yแล้วทางนี้ก็มี A กับ B ใช่ไหมก็อันนี้ก็เท่ากับ x A x อยู่ข้างหน้านะ A อยู่ข้างหลัง dip ตัวนี้บวก x dip ตัว B บวก y dip ตัว A บวก y dip ตัว B อันนี้เป็น differential operator อันนี้ differential operator ตัวนี้จะมีตัวนี้จะหายไปเป็น0ก็จะมี2เทอมตัวนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ x อันนี้โอเปอเรเตอร์ y นะแล้วก็มีเจ้าตัว vr เนี่ยซึ่งเป็น a กับ b อันนี้เขาเข้าไปทำกับตัวนี้อันนี้เข้าไปทำกับตัวนี้อันนี้เข้าไปทำกับตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคเข้าใจใช่ไหมอ่ะเข้าใจใช่ไหมทำได้ใช่ไหมไปฝึกหัดทำฮะอะไรนะ
ฮะนี่ไง XY คืออะไร XY คือเจ้าตัวนี้เนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่ๆๆตัวนี้นี่ X ตัวเนี้ยแล้วตัวนี้คือ XY ก็มันมีอยู่2เทอม XY ตัวเนี้ยมีอยู่2เทอม X กับ Y ตัวนั้นเป็น0 VR เนี่ย VR เนี่ย VR แต่นี่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะมันมี R คูณนี่มันมี R คูณอยู่ตรงนี้อีกนี่มีตัวเนี้ยคูณอยู่นะก็เข้าไปทำเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อเนี่ยนะพลิกไปดูเมื่อวานถ้าสงสัยพลิกไปดูเมื่อวานที่ผมเขียนอ่ะมีวงเล็บสองอันโอเปอเรเตอร์อยู่ข้างหน้าไอตัวเทอม VR อยู่ทางนี้ก็เข้าไปทำแต่นี่มันซับซ้อนขึ้นมาเพราะมันมี R อยู่ VR ด้วยคุณต้องดิบผลคูณดิบผลคูณคือโอเปอเรเตอร์เนี่ยเป็นดิบผลคูณนะฮะเข้าใจไหมครับดิฟผลคูณตัวนี้นะข้างหลังอะฮะข้างหลังข้างหลังไม่รู้เรื่องนะเพราะอยู่ไกลไปหน่อยต้องไปลองทำดูเราไปเขียนเองนะครับสำหรับเรื่องแรกนะฮะก็แก้สมการ heterogeneous นะครับ linear ODEแต่เป็น heterogeneous ก็คือสมการกันอยู่ในหน้าตาเป็นอย่างนี อันนี้เป็นเวกเตอร์อันนี้เป็นแมทริกซ์อันนี้เวกเตอร์อันนี้คำตอบคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับอาจจะกำหนดเงื่อนไขตั้งต้นมาให้นะเงื่อนไขตั้งต้นมาให้คำตอบคุณก็รู้แล้ว y เท่ากับเท่าไหร่ครับเป็นบวกใช่ไหมนี่คำตอบผมรู้คำตอบไปแล้วหลังนั้นก็เป็นเขียนเห็นไหมเขียนไปนะคูณแมทริกซ์ก็ต้องทำให้ได้หาอินเวอร์สก็ทำให้ได้หาดีเทอร์มินานต์ทำได้ก็คูณได้อินทิเกรตเป็นทำได้หมดแล้วก็ต้องไม่ตกหล่นด้วยกำลังคิดอยู่สามเนี่ยถ้าเป็นสมการอย่างเงี้ยรู้เหมือนแมทริกซ์ A นี่ให้มาเนี่ยอันนี้เป็นระบบ
3คูณ3หรือ2คูณ2ผิดสิบเสียเวลาแล้วคุณเสียเวลาแล้วอันนี้มันเกี่ยวกับ1กับ2มันเกี่ยวกับ1กับ3ป่ะมันเกี่ยวป่ะมันเกี่ยวกับ1กับ3ป่ะไม่เกี่ยวอันนี้คือ y 2อย่างเดียวเท่ากับคราวนี้อินทิเกรตหาค่า y 2ออกมาเอาไปแทนในนี้ก็เหลือระบบ2คูณ2ทำไมก็เนี่ยเห็นอยู่แล้วนี่ครับเขียนเลยฮะอ้าวได้ยินหรือเปล่าข้างหลังได้ยินหรือยังยังไม่ได้ยินเลยได้ยินไหมอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ระบบ3คูณ3หรือ2คูณ2 2 2ใช่ไหมลบ2ครั้งก็กลายเป็นบวกนี่3คูณ3หรือ2คูณ2ทำ3คูณ3ก็ได้แต่เสียเวลาสู้โซ่สมการนี้ออกมาก่อนดูว่า y 3จะเท่าไหร่อินทิเกรตไปเลยตัวแปรตัวเดียวแล้วเอา y 3มาแทนในนี้แล้วก็จะเป็นระบบ2คูณ2ทันทีลดไปได้อันนี้แค่สมการเดียวแทนที่ไปหาดีเทอร์มินัน3คูณ3หาแกนแวลู3คูณ3หาอะไรเหลือ2คูณ2เอานี้ไปก่อนใช่แล้วใช่แล้ว y 3นี่ก็จะเป็นรวมมาตัวนี้เป็น fx ไปแต่จะทำ3คูณ3ก็ได้นะไม่ผิดนะทำได้นะ3คูณ3นะครับอันนี้ y 3เท่ากับเท่าไหร่งงป่ะไม่งงเนี่ยคุณได้ y 3ออกมาอันหนึ่งเป็นฟังก์ชันของ x ก็เอาไปแทนค่าในนี้แทนค่าในนี้ใช่ไหมแทนค่าในนี้มันก็เป็นเจ้าตัวนี้ไปแล้วทีนี้ฟังก์ชันของ x เดียวอืม
ทำไมไม่ต้องถ้ารู้เรื่องไม่จำเป็นได้แต่อย่าไปสับสนอันนี้วาย3เท่ากับเท่าไหร่วาย3ก็เท่ากับวาย3เท่ากับเท่าไหร่วาย3เท่ากับเท่าไหร่เราอีเรากำลังเสียวาย0ใช่มั้ยใช่มั้ยใช่ป่ะแล้วก็บวกศูนย์ถึง x เขียน 4x อย่างคุณก็ได้แล้วก็5 dx นี่เกิดมานี่คือ y 3ได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปใส่ไปเลยงงไหมครับไม่งงนะงงไหมนี่ตัวแปรอิสระไหนอีกตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวทั่วไปก็คือตัวเวลาตัวที time domain นึกออกไหมจำได้ไหมคำตอบสมการOr LDE เป็น exponential ของ time domain decay ถ้าระบบ stable กี่กำลังลบมาเนี่ยครับคำถามครับไม่รู้ฮะอะไรนะเนี่ยเอ้ยคุณโชคดีแล้วถามคนนี้ทำไมเป็นลบบวกเหรอ สงสัยเรื่อง x หรือสงสัยเรื่องเครื่องหมายเนี่ยก็บอกว่าเครื่องหมายสิครับอย่าบอกว่า x สิไหนครับเนี่ยนี่มีเทอมนี้อยู่คุณไม่รู้ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่คุณเอา dx ไปคูณแล้วคุณจะเก็บ y ได้ไงนี่คำตอบมันมีอยู่แล้วนี่ไงคำตอบของสมการนี่มีอยู่แล้วตัวแปรตัวเดียวแทนนี่จะเป็นเวกเตอร์ก็เป็นตัวแปรธรรมดาอันนี้ก็คือ4ใช่ไหมไม่ใช่เป็นแมทริกเป็น4อันนี้เป็น4เป็นลบ4จบโอ้แสดงว่าตอนแรกไม่ได้รู้เรื่องเลยสอนตัวอันนี้คือคำตอบนะทุกคนโอเคไหมอันนี้คือคำตอบ
ข้างหลังโอเคไหมครับอันนี้คือคำตอบคำตอบวันนี้จำเป็นไหมจะต้องเป็นเวกเตอร์มันจำเป็นใช่ไหมเอาไอ้ตัวอันนี้ออกไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่แมทริกซ์เป็นตัวเลขธรรมดานะครับก็หาคำตอบตัวนี้ได้อันนี้มาแทนในนี้เอา y 3ที่เรารู้เนี่ยซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x แล้วไม่ใช่ฟังก์ชันของ y แล้วเป็นฟังก์ชันของ x มันก็เป็นเทอมนี้แล้วเมื่อ y 3เป็นฟังก์ชันของ x มันก็คือเทอมนี้นะฮะใน2สมการนี้มันก็คือเทอมนี้นะถ้าคุณอันนี้ไม่มีปัญหาคุณหา invert ได้หา eigen value ได้เครื่องหมายลบอยู่ไหน invert อยู่ทางไหนด้านหลังใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ก็เอามาคูณเข้ากันไอ้เทอมนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะมันไม่ยากอะไรแต่ตรงนี้อาจจะติดขัดนิดหนึ่งเพราะมันอีลุงตุงนางเยอะยาวบอกว่าเราไม่ต้องบอกเด็กให้เงียบหรอกดีไหมไม่ต้องบอกเด็กให้เงียบถ้าเด็กดังเท่าใดข้อสอบจะยากเท่านั้นนี่อาจารย์คนที่หนึ่งนะโอเคเขาบอกวิธีปราบยิ่งเด็กดังเท่าไหร่ข้อสอบจะยากเท่านั้นวิธีสองดังเท่าไหร่ตัดเกรดสูงเท่านั้นตรวจผิดเลยศูนย์อย่างเงี้ยเห็นป่ะเราบังคับเธอไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเธอก็บังคับอาจารย์ไม่ได้บังคับได้ไหมบังคับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมวัดเลือกเอาจะเอาแบบไหนครับเอาแบบไหนเอาแบบไหนแบบหนึ่งหรือแบบสองนะเดี๋ยวเรียนกันคงไม่ใช้เวลานานนะสัก6 โมงก็พอดีเดี๋ยวพับหรือยังของอาจารย์มนตรีอ่ะพับหรือยังปิดแล้วนะพับเรียบร้อยใช่ไหมลืมไหมยังเปิดหน้าใหม่นะอย่าให้มีหน้าของอาจารย์มนตรีอยู่นะเพราะเดี๋ยวสับสนไงกำลังงงอยู่มันมีงงอยู่ไหมของอาจารย์มนตรียังมีงงอยู่ใช่ไหมเปิดหน้าใหม่เขียนเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่โอเคไหมเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเดี๋ยวมาเรียนกันเขียนยังไม่เชื่อฟังเลยนะเวลาทำสอบต้องเขียนนะเข้าใจไหมโอเคเราจะเรียนกันตัวขนาดเห็นตัวขนาดไหนเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เห็นไหมเราบังคับคุณนั่งหน้าไม่ได้คุณก็บังคับผมเขียนตัวใหญ่ไม่ได้มาเขียนมานั่งใกล้ๆดิเห็นไหมแล้วจะเล็กลงเรื่อยๆนะแต่ผันตามเวลาที่ไม่ได้กลัวนะไม่ใช่อะไรหรอกใช่ไหมมีคนบอกว่าไม่ใช่ผมพูดนะความรู้แปรผันตามระยะทางของเด็กยิ่งอยู่หลังความรู้จะไปน้อยเชื่อไม่เชื่อเ
ชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็ดูมองเห็นนะข้างหลังมองเห็นไหมเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมเห็นว่าอะไรอ่ะเสียงใครเห็นไหมแถวนี้ยังไม่เห็นเลยแล้วแถวหลังเห็นนะแล้วอาจารย์ก็พูดเบาเรื่อยเหนื่อยไงเอาผิดด้วยเหรอคนเราคอแห้งเป็นนะน้ำก็ไม่มีสักแก้วเลยมีไหมไม่มีเลยเห็นไหมความรู้แปรผันตามระยะทางไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะเป้าหมายของเราเราแบ่งเป็นสองส่วนนะเริ่มเงียบแล้วข้างหลังนี่ข้างหลังเห็นไหมถามจริงถ้าเขียนใหญ่จะลบเร็วขนาดไหนที่ดูใช่ไหมเขียนไปลบไปนะเขียนเล็กๆหน่อยนะเราจะเรียนเป็นสองส่วน PDEกับคอมเพล็กซ์นะไม่ต้องจดจดทำไมหนังสือมียังคอมเพล็กซ์หนังสือมียังไม่แล้วเมื่อไหร่จะมีอะไรนะมันหมดแล้วเมื่อไหร่จะมีไม่ได้ถามว่ามันหมดถามเมื่อไหร่จะมีจบพอดีโอเคจดงั้นจดนั้นเรียนเป็นสองส่วนนะ PDE ย่อมาจากPartial Differential Equation ไม่ต้องจดหรอกเสียเวลานะมีของรุ่นพี่ไหมมียังมีแล้วไป copy แล้วมาดู Partial Differential Equation นี่ก็คือ Complex Variable Complex Integration ถูกจบการได้มาซึ่งสองส่วนนี้นะแตกต่างกันเลยนะไม่มีความสัมพันธ์กันนะเราจะสอนเธอแบบไม่สัมพันธ์กันเพราะว่ายิ่งสัมพันธ์มากเด็กจะเป็นยังไงจะเข้าใจความสัมพันธ์มันไหมไม่เข้าใจเราสอนแยกกันนะ PDE เป้าหมายคือแก้สมการได้นะแก้สมการได้โดยเราไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเห็นไหมเริ่มเหนื่อยเราจะไม่กังวลเลยว่าจริงๆแล้วสมการจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะไม่ว่าสมการอะไรออกมาเราจะไม่สอนแบบดีไลท์สมการนะเข้าใจคำว่าดีไลท์สมการไหมที่เธอเรียนฮีทอีควอชันเวฟอีควอชันอะไรพวกนี้เลยไม่สอนเธอดีไลท์สมการเลยเพราะว่าสอนไปหมดไปเลยหนึ่งสามชั่วโมงสุดท้ายได้มาสมการเดียวเวลาเรียนเราไม่พอนะเราจะเรียนการแก้สมการในหลายหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้สมองไม่ได้จำโอเคไหมอาจารย์ต้องออกข้อสอบที่ให้เธอใช้สมองให้ได้ถ้าเธอจำมาจะได้คะแนนเท่าไหร่จะได้คะแนนอะไรจะมาได้อะไรอะไรนะมากไปนะได้สักศูนย์นะพ่ออาจารย์จะถามว่าเอ๊ะเน็ตเข้าใจไหมไม่เข้าใจต้องศูนย์แต้มเข้าใจไหมถึงแม้เขียนจบเลยนะเขียนหมดเลยถามว่าเข้าใจไหมประเมินแล้วไม่เข้าใจได้ศูนย์แต้มเข้าใจค่อยมาดูในรายละเอียดโอเคไหมตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดเข้าใจเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ไม่ใช่การจำดังนั้นต้องเข้าใจนะการเรียนไม่ต้องสนใจจดมากหรอกเข้าใจไหมมีในหนังสือเรียบร้อยแล้วถ้าหาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่มอื่นมีเยอะแยะมีกี่เล่มอ่ะแอดวานแมทมีเป็นสิบเล่มอ่ะสมมติเป็นสมการ PDE แล้ววันนี้ปุ๊บ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 เธอต้องแก้สมการออกมาได้ส่วนคอมเพล็กซ์นะเธอเรียนแล้วใช่ไหมจำนวนคอมเพล็กซ์นะเท่ากับ x บวก i y นี้ฮะนะซึ่งเธอต้องเรียนอินทิเกรชันให้ได้อินทิเกรชันของคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันหรือคอมเพล็กซ์นัมเบอร์อยู่ในเส้นทางของคอมเพล็กซ์เพลนนะคอมเพล็กซ์แตกต่างกันใช่ไหมในสมัยเธอเรียนเธอมีเรียน fx กับ x ใช่ไหม fx กับ x เนี่ยได้สมการมาเป็นเส้นอินทิเกรชันเป็นเส้นจากจุด2จุดใช่ไหม a ไป b แต่คอมเพล็กซ์ไม่ใช่ตามแนวแล้วคอมเพล็กซ์จะแปลกเพราะเราสามารถอินทิเกรชันเส้นทางจาก a ไป b นี่นะไม่ใช่เส้นตรงเป็นเส้นโค้งก็ได้ AB ได้ไหม
เป็นวงกลมจุดก็ได้เป็นทุกอย่างได้หมดเลยซึ่งจะทำให้คอมเพล็กซ์นะดูเหมือนยากโอเคไหมแต่ถ้าเข้าใจจะทำได้ง่ายกว่าตอนที่คุณเรียนปีหนึ่งอีกเพราะสมการนี้วงกลมนี้มันก็คือรวมของอินทิเกรชันทั้ง x และ y ไปแล้วอยู่ในสมการของตัว z นี้ไปแล้วนะนี่เราไปฟังว่าสุดท้ายถึงทำสองอย่างแน่นอนใครไม่ได้แก้สมการ PDE นะหาคำตอบ u นะ x y t หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่สมการนะว่าจะมีกี่เท่ากับเท่าไหร่นะต้องหาคำตอบมาให้ได้อันนี้เหมือนการอินทิเกรชันแล้วผลตอบเท่ากับเท่าไหร่อินทิเกรชันเนี่ยโดย z อาจจะเป็น sin z ยากไม่ยาก sin x ก็กลัวแล้วใช่ไหมนะ x คือจำนวนจริง sin iy ก็กลัวแล้วใช่ไหม i คือจำนวน i คือแกน y คือจำนวนค่าของจำนวนจินตภาพนะแต่ z คืออะไรก็คือ sin ของ x บวก i y เห็นไหมจะยากไปอีกหนึ่งขั้นกลัวไม่กลัวนะเขียนไปเลยไม่กลัวเขียนนี่ไม่กลัวเพราะเจอข้อสอบเป็นไงเด็กส่วนใหญ่ทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมตกใจจริงๆเห็นปั๊บตกใจจานเฉลยง่ายนิดเดียวแต่ข้อสอบเป็นช้อยนะไม่ต้องกลัวมีปัญหาอะไรกาเข้าใจไหมข้อสอบเป็นช้อย5ช้อยไม่ต้องการวิธีทำดีไม่ดีอาจารย์ออกยากนะต้องหลอกเธอทั้ง4ช้อยอ่ะนะตัดปัญหาไงว่าเอ๊จะให้คะแนนเด็กยังไงใช่ไหมกลัวไม่กลัว5ช้อยหลักเรามาเรียนเรื่องหนึ่งนะการได้มาซึ่งคำตอบ PDE นะการได้มาซึ่งคำตอบ PDE นี้เห็นเริ่มเล็กเลยไหมเริ่มเล็กกันข้างหลังเห็นไหมนี่อะไรนี่อะไรจุดถูกต้องแต่ก็เห็นอ่ะเขียนต่อ PDE นะเราต้องรู้คำหนึ่งก็คือรู้คำว่า periodic function จริงๆไม่ต้องจดหรอกเข้าใจไหมเราแบ่งกันเป็นทีมไงใช่ไหมให้แถวหน้าประมาณ3แถวจดแถวอื่นฟังเข้าใจไหมเสร็จแล้วก็มาก๊อปปี้เขาเพราะส่วนใหญ่คนจดจะทำคะแนนไม่ได้ดีหรอกเพราะที่พูดไปไม่ได้ฟังถูกไหมที่จดมันจะฟังก์ชันพีเอ็กซ์ฟังก์ชันเป็นไงคุณสมบัติอันที่หนึ่งอยู่ไหนนี่คุณสมบัติอันที่หนึ่งก็คือ fx บวก p เท่ากับ x เหมือนเดิมนี่ฟังก์ชันไซน์หรือคอสอ่ะจริงเหรอรู้ได้ไงเบี้ยวไปนิดหน่อยนะไม่เป็นไรอนุโลมได้ใช่ไหมก็ f ที่ x บวกกับ period คือตรงนี้ใช่ไหมจะมีค่าเท่ากันนะ periodic function คุณสมบัติที่สองไม่ใช่เท่ากันที่พีเรียดเดียวพีเรียดต่อไปที่เรามองไม่เห็นเข้าใจไหมที่มองไม่เห็นเราไม่สามารถว่ายหมดนะต้องเท่ากันด้วยคุณสมบัติอันที่สามสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของตรีโกณได้นะกระจายอยู่ในรูปตรีโกณได้ n คืออะไรก่อน n คืออะไร n คือ n คื
ำแหน่งรอบโอเคไหมรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบตำแหน่งสามารถเห็นได้แน่นอนนะคิดว่าไซน์เป็นฟังก์ชันคาบไหมไซน์ใช่ไม่ใช่ไซน์ x ใช่ไม่ใช่นะถ้าไซน์ x ใช่จริงไซน์ x ก็ต้องกระจายได้ใช่ไหมก็คือไซน์ x ต้องเท่ากับก้อนนี้ถูกไม่ถูกโดยที่ a 0 a n b n ต้องหามาเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เราจะเรียนต่อไปคงจบวันนี้ก็คือการได้มาซึ่ง a 0 a n b n ของฟังก์ชันคาบโอเคไหมแค่นี้เคลียร์ไม่เคลียร์ค่อยไม่เข้าใจบ้างนี่เขาถ่ายวิดีโอจากไหนจ๊ะ e-learning แล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปย้ายมานะเพื่อให้สับสน กล้องแพนทันไหม เขาบอกทันเราต้องทดสอบเพราะเราคือวิศวะเพิ่นไม่มีสองคนมาสอนนะดูอาจารย์ศิริยามาทำตัวอย่างไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวไล่ออกนอกห้องลงทะเบียนเรียนหรือเปล่าลงทะเบียนเรียนไหมไม่ได้ลงมาได้ยังไงเดี๋ยวไล่ออกการได้มาซึ่งนะนี่นะนี่คือจุดเริ่มต้นโอเคไหมคอสใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คอส x ใช่ไหมฟังก์ชันคาบอะอะไรไซน์ไฮเปอร์บอลิก x ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ฟังก์ชันคาบเริ่มไม่รู้แล้ว e กำลัง x ใช่ไม่ใช่เริ่มไม่รู้แล้ว e กำลัง z ใช่ไม่ใช่z รู้จักไหม z คือ x บวก i y โอเคใช่ไม่ใช่ไม่รู้เพราะฉะนั้นมานะนี่ไม่ได้บอกให้ไปทำนะเข้าใจไหมแต่พูดลอยๆแล้วกันเราควรจะรู้ก่อนเห็นไหมพูดลอยๆนะไม่ได้บอกให้พวกเธอไปหานะจดใส่มือหรืออะไรในห้องสอบไม่ต้องนะจดใส่ภาชนะเข้าไป ไม่ได้ใหญ่นะให้เธอไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันคาบควรจะเป็นตัวไหนบ้างถ้าเธอไม่รู้ตัวไหนบ้างออกข้อสอบมาเป็นไงมันไม่ใช่หาค่าออกมาเป็นไงได้อะไรก็ได้ตัวมันเดิมซึ่งถ้าคนทำผิดตอบ0ก็จะได้0ไปอัตโนมัติใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคณิตศาสตร์เธอต้องดูล่วงหน้าไปนะไปคิดเลยไปจดก่อนนะง่ายๆเปิดหนังสือนะในบทนี้ใช่ไหมพูดถึงฟังก์ชันคาบมีตัวไหนบ้างที่เขาพูดมาจดนะจดนะอย่างน้อยเห็นปั๊บรู้เลยว่าใช่เข้าใจไหมแล้วได้ทำต่อนะไม่ใช่ไม่อันไหนที่ไม่ดูแล้วไม่มีอนาคตจะไปทำนะข้อสอบข้อแรกส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่ยากที่สุดให้เด็กตกใจไงเด็กจะพยายามทำแต่ข้อที่หนึ่งโดยลืมไปว่าข้อสุดท้ายนี่ง่ายมากและทำไม่ถึงเพราะฉะนั้นเด็กต้องดูด้วยนะเขาจะสแกนดูนะว่าจริงๆแล้วข้อไหนยากเอามาดูกันหาไม่ยากเลยสามตัวนี้นะยังลบนะเดี๋ยวจะมีกระดาษทดโอเคไหมนี่คือกระดาษทดนะกล้องเริ่มคิดแล้วจะตามเรายังไงตัดด้วยนะตอนแซวกล้องเขินแน่ๆไม่เขินอ่ะเราเริ่มก่อนเวลาที่อินทิเกชันเราบอกพีเรียดเท่ากับเท่าไหร่ล่ะพีเรียดเท่ากับไม่รู้มีกล้องนะถ้ารู้มีกล้องจะขอยกเลิกพีเรียดเท่ากับเท่าไหร่พีเรียดอันที่หนึ่งก็คือสมมติ
สองพายสองพายคือพวกพีเรียดเป็นสองพายอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกพีเรียดเท่ากับสองเอลมีสองแบบนี้เท่านั้นเองชีวิตนี้โอเคไหมสองพายกับสองเอลนะวันนี้เราทำให้ดูแบบไหนดีถ้าแบบพายนะโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วลบแล้วถ้าเป็น2พายอินทิเกรชันเลยมาถึงไม่คิดมากอินทิเกรชัน fx dx จากลบพายถึงพายเพราะเรามีพีเรียดเท่ากับ2พายใช่ไหมเท่ากับอินทิเกรชันของลบพายถึงพาย a 0 dx บวกกับไหนอะsummation ของ n เท่ากับ1ถึง infinity an ลบ pi ถึง pi cos nx dx บวก bn ปีหน้าเราไม่ต้องสอนแล้วมีกล้องถ่ายไว้เรียบร้อยเราจะมาเปิดประหยัดเงินด้วยประหยัดแรงด้วยโอเคไหมนี่อินทิเกรชันถูกไม่ถูกก่อนคำถามที่หนึ่งคือถูกไหมนะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกนะเดี๋ยวค่อยทำรูปแบบสองทำก่อนเลยนะอินทิเกรชันได้อะไร fx dx ได้ก็ได้ตัวเดิมเพราะยังไม่รู้นี่ใช่ไหมโจทย์ยังไม่ได้ให้มาก็ติดไว้ก่อนเพราะถ้าโจทย์ให้มาเป็นไซน์ x เธอต้องอินทิเกรชันแล้วนะชีวิตเธอแต่ตอนนี้โจทย์ไม่ได้ให้มาอินทิเกรชันของค่าคงที่ได้เท่ากับเพนเทียมเร็วเท่ากับ a 0 x จากลบพายถึงพายเท่ากับ2 a 0พายโอเคของนี้เสียเปรียบนะนะติดปีกอาจารย์เห็นนะน่าจะเป็นฝั่งนี้นะแต่ไม่ไรเดี๋ยวจะได้เปรียบแล้วเดี๋ยวจะไปเขียนกันนะอินทิเกรชันนี้ได้อะไรทิ้งตองซัมเมชันของ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ an เทอมนี้ติ๊ว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 ปุ๊บลอยมาอยู่นี่แหละคืออะไรอินทิเกรชันลบพายถึงกระดานนี้เขียนง่ายกว่า cos nx dx เท่ากับด้วยคำเร็วได้อะไรดิบใส่ดิบก่อนดิบเขาดิบใส่ดิบใส่ดิบก่อนดิบใส่ดิบก่อนอะไรเท่าไหร่ไซน์ nx ส่วน1ส่วน nจากลบพายถึงพายเท่ากับดีเดียวยังยังสายพายได้ไหนเมื่อกี้ว่าให้ดูสายพายได้สายพายได้ศูนย์สายลบพายได้ศูนย์คูณบวกกันได้ลบกันได้ตอบศูนย์เพิ่มหนึ่งได้ศูนย์นะโอเคกลับมาที่เดิมอินทิเกรชันนี้ว่าตัวเรา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 ย้ายไปแล้วเนี่ยอินทิเกรชันลบพายถึงพายไซน์ n พาย x dx เท่ากับ1ส่วน n ลบ cos nx ลบพายถึงพายเท่ากับ0โอเคเสร็จได้แล้วเท่ากับ an คูณ0บวก bn คูณ0ปุ๊บปุ๊บบวก0เพราะฉะนั้น a 0เท่ากับ1ส่วน2พายอินทิเกรชันลบพายถึงพาย fx dx นะตัวที่1เสร็จแล้วโอเคไหมโอเคไหมตัวที่1เสร็จแล้วนะตามทันป่ะนี่ได้0ได้ไงได้0ได้ไงเพราะเธอคือปริญญาโทที่ต้องเก่งกว่าปริญญาตรีและอนุบาลเราจะไม่สามารถสอนเธอทุกขั้นตอนมันจะไม่จบทำไมได้ศูนย์อ่ะทำไมได้ศูนย์เพราะอะไร
พราะอะไรเพราะอะไรพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเดี๋ยวตอนมาถามจะไม่ตอบเพราะอะไรเพราะมันได้ค่าเท่ากันไงมันคือจุดเดียวกันไม่สนใจมันจะอยู่ที่ไหนมันจุดเดียวกันนะตามทันไหมเสร็จแล้วนะตึ้ง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 ตัวหนึ่งโอเคไหมใส่กระดาษทดไป A0 เท่ากับ A0 เท่ากับ1ส่วน2พาย integer ได้กล้ามนะเนี่ยสอนเสร็จนี่ได้กล้ามนะเนี่ยเสร็จตอน1ตัวนะตัวที่2ปูดเห็นไหมอาจารย์ใช้กระดาษทดไงอาจารย์ขี้เกียจลบโอเคไหมตัวที่สองใช้อะไรดีใช้อะไรดีอะไรดีนะใช้คอสคูณตลอดแล้วอินทิเกรชันคอสคูณตลอดแล้วอินทิเกรชันจะได้อะไรอินทิเกรชันของลบพายถึงพาย fx cos mxdx เท่ากับติ้งตรงติ้งตรงเอายัง1 2 3อินทิเกรตลบพายถึงพาย a 0 cos m นะ x ใช้ m นะโอเคไหม m แปลว่า m นี่ nคนละตัวกันนะ dx บวก summation เท่ากับ n ถึง infinity 1ถึง infinity ปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ย a n ลบพายถึงพาย cos mx cos nx dx บวกb n sin มีเกตลบพายถึงพายโอเคขึ้นก่อนเรียด sin n x เขียนข้างหลังด้วย n x m x sin n x cos m x d x ปิดตรงเล็บปืดปืดใครเหนื่อยกันระหว่างเด็กกับอาจารย์ใครเหนื่อยกันขนาดของอาจารย์เขียนยกไปเท่ากับขนาดของเธอเขียนเท่าไหร่เห็นไหมอาจารย์เหนื่อยกว่าเยอะโอเคถูกไม่ถูกก่อนถูกไม่ถูกเอา cos mx คูณตลอดและอินทิเกรชันจากลบพายถึงพายถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกหรอกเพราะอาจารย์คงไม่เขียนผิดให้เหนื่อยสำคัญแบบนี้อินทิเกรชันนี้ได้อะไรในเมื่อ sin ยังไม่รู้ใช่ไหม fx ยังไม่รู้ก็ติดลงมาดึงลงมาปูดเท่ากับนี่ได้อะไรปุ๊บกระดาษทดของเราฮะตอบใครตอบใครตอบ0ไม่ต้องใช้กระดาษทดแล้วใช่ไหมตอบ0เพราะอะไรมันคือหน้าตานี้ใช่ไหมนะตอบ0คือเก่งนะไม่เด็กรุ่นนี้เก่งนะเนี่ยสงสัยประเทศชาติจะเจริญกัน0ใช่ไหมถึงให้กระดาษทดไว้ไงนะเพราะคอสนี้หน้าตาเดียวกันใช่ไหมนะอินทิเกรชันเหมือนเลข1ส่วน m sin mx d นะอินทิเกรชันแล้วจากลบพายถึงพายได้0แน่นอนตัวที่สองตัวนี้แหววนี่แหววปิ๊บปุ้งโอ้ยได้อะไรกระดาษทดของเราตอบเลยสิจะได้ไหมศูนย์นะศูนย์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 เนี่ยศูนย์อะอินทิเกรชันเห็นไหมตัวเริ่มเล็กติ๊งตองซาลาเปาหมูสับได้ละด้วยความเร็วเร็ว
นี่อะไรนี่อะไรอะไรนะกระดาษทดเราอยู่ไหนหาก่อนนี่แหละอาจารย์สิริยามาเฉลยเลยครับไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่ะขออีกบอร์ดหนึ่งได้ไหมทดของทดอีกทีนึงเพราะต้องใช้ความรู้อย่างต่ำจัดเพราะอย่างสูงไม่นะอ่ะทดตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวจะลบเลยนะอ่ะคอส A บวก B เท่ากับเท่ากับคอส A คอส B บวกบวกเหรอไม่ใช่ลบเหรอไม่ใช่ลบเหรอลบสินี่นะเนี่ยเริ่มทำให้อาจารย์สับสนลบเพราะลบเพราะอาจารย์ในนั้นเขียนสายก่อนใช่ไหมนี่เขียนคอสก่อนเห็นไหมไม่อ่านผิดเลยเห็นไหมเห็นไหมอาจารย์รู้เลยว่าเด็กเป็นยังไงเพราะนั้นข้อสอบที่ออกมาเป็นไงเด็กเกือบทำได้เกือบทำได้นะทำให้ตายโอ้ออกมายิ้มแย้มแจ่มใสเฉลยคะแนนร้องไห้คอส A คอส B ลบไซน์ A ไซน์ B เด็กต้องตอบว่าอะไรต้องออกจากข้อสอบออกจากห้องสอบตอบว่าเกือบทำไม่ได้เข้าใจไหมเกือบทำไม่ได้ข้อสอบนั้นจะเป็นความเก่งและเหมาะสมระหว่างเด็กกับอาจารย์นะถ้าเด็กออกมาเป็นไงทำไม่ได้อย่างที่อาจารย์ว่าก็คอส A คอส B นะพี่เกียรติเขียนนะบวกไซน์ A ไซน์ B ไซน์ A บวก B เท่ากับไซน์ A คอส B บวกคอส A ไซน์ B ไซน์ A ลบ B เท่ากับไซน์ A บวก B ลบไซน์ A ไอ้คอส A ไซน์ B อ่ะโอเคจดไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเร็วมากไงเห็นมั้ยต้องให้เขียนจริงเหรอตายตายอาจารย์จะเหนื่อยไหมเนี่ยให้ทายเหนื่อยไหมโอเคอ่ะอะไรเอาให้หนูบอกดิอ่ะเอาเหมือนเดิมก็ได้สายเอบวกปีเท่ากับสายเอบวกไอ้สายเอเบี้ยวเบี้ยวหน้าเขียนอ่ะตั้งใจเขียนละกระดาษทดของเราสายเสร็จแล้วคอร์สใช่มั้ยถูกไม่ถูกนะถูกไม่ถูกกระดาษทดเราต้องจดกระดาษทดด้วยเนี่ยนุ้งถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกนุ้งถูกไม่ถูกครับถูกไหมโอเคกระดาษทดของเราได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่เรามีคอสกับคอสนะคอส n กับคอส m มันต้องกลายเป็นอะไรคอสกับคอสก็อยู่ก้อนนี้ใช่ไหมสองอันนี้ต้องมาทำอะไรกันตอนนี้ต้องมาบวกกันเทอมทรายทรายจะหายไปใช่ไหมบวกกันหาร2ก็ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นก็ได้เป็นอินทิเกชันจากลบไพถึงไพบวกกันอยู่ไหนเอ่ยหนึ่งส่วน2 cos n บวก mx
dx บวก1ส่วน2 cos n ลบ m x dx ยังไม่ใช่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 นี่ไงเอาสองอันนี้ไงนะบวกกันโอเคบวกกันมันมีสองเท่าเข้ามาหารสองก็ได้ก้อนเดียวได้อะไรแถวนี้คอสใช่ไหมอยู่ในตระกูลนี้ปังใช่ไหมตอกศูนย์คอสลบนะทั่วไปจะตอบศูนย์เพราะอยู่ในตระกูลนี้แต่จะมีกรณีหนึ่งอาจจะไม่เท่าศูนย์เมื่ออะไรเมื่อเมื่อ n ไม่เท่ากับ m เทอมนี้เป็นศูนย์แน่นอนถูกไหมก็จะอยู่ในตระกูลนี้เหมือนกันตระกูลนี้แต่เมื่อ n เท่ากับ m จะได้เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวคิดมามาแล้วไปเขาบอกว่าถ้าไปตั้งเงินเดือนตั้งตำแหน่งให้คุณแล้วแล้วตอนคุณมาแล้วตอนไปจะทำยังไงหรือว่ามาเป็นอธิการบดีให้บริษัทได้เงินเดือน 200,000 เสร็จแล้วพออีก2ปี4ปีเดี๋ยวไม่ได้เป็นแล้วจะกลับไปเป็นอาจารย์เหมือนเดิมเนี่ยถ้าไปเป็นรอสอเป็นสอเหมือนเดิมเงินเดือนก็เหลืออยู่ 50,000 เงินเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำเขาก็เลยไม่พูดถึงเลยสำหรับคนศึกษาที่เป็นข้าราชการนะส่วนที่เป็นพนักงานอะไรก็เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวกับเขาแต่เอ้ยผู้บริหารเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่2ระดับเท่านั้นเองระดับแรกก็คือผอ.สำนักหรือผอ.ฝ่ายถ้าเป็นราชการทางฝ่ายปกครองเขาเรียกว่าผอ.ฝ่ายนะของเราเรียกว่าผอ.สำนักอธิการบดีหรือได้เลยได้เลยอินทิเกรชันได้เลยอินทิเกรชันได้1ส่วน n ลบ m ได้ไหมไซน์ n ลบ n x ได้ไหมโอเคใส่ค่าที่ไม่มีลบพายถึงพาย เดี๋ยวจะเขียนเสานี้ต่อถ้าไม่พอถูกไม่ถูกอะไรนะเห็นไม่เห็นดำกับขาวย่อมเห็นชัดเจนเรียนครับอย่าไปสนใจ
เพราะเดี๋ยวน้องเขาจะไม่กล้าขอหยิบของอ่ะได้อะไรคำตอบคือ n เท่ากับ m เท่ากับ n ลบ m ได้0หาค่าตอบ infinity ถูกไม่ถูกนี่คือชีวิตจริงที่พวกเธอได้กระทำมาได้ infinity สุดท้ายจากค่า sin something นะบวกไปบวกมาเทอมนี้ได้บวกอินฟินิตี้นะไม่เป็นไรเราใจสู้นะทำต่อเราใจสู้ใช่ไหมเราใจสู้ทำต่ออ่ะเทอมนี้บ้างอย่างก้อนนี้เนี่ยมาครับกระดาษทดของเราคิ้วอย่าชนกันครับเวลาเรียนนะถ้าใครรู้ตัวคิ้วจะชนกันเอานิ้วถ่างคิ้วไว้นะถ่างคิ้วไว้เพราะมีโอกาสคิ้วชนกันเยอะนะแล้วพายถึงพายเท่านั้นเป็นไรไซน์เท่ากับเท่าไหร่ไซน์คอสมันอยู่ไหนอยู่ในตระกูลนี้ถูกไหมต้องมาทำรายการสองเทอมนี้ต้องมาบวกกันหารสองโอเคเพราะเธอคือปริญญาโทแล้วนะรู้ตัวไหมโอเคบวกกันหารสองเป็นหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตลบพายถึงพายไซน์เอ็นบวกเอ็มเอ็กซ์ดีเอ็กซ์บวกกับหนึ่งส่วนสองนะลบนะ1ส่วน2 integration จากลบพายถึงพายไซน์ n ลบ m x dx ทำไมครับเราจะเรียนจากความผิดพลาดไงเทอมนี้ได้อะไรไซน์อยู่ตระกูลไหนตระกูลนี้ได้0เคาะนานๆนี่เจ็บนะเนี่ยทำไมไม่ใช่ช็อกแล้วนี่ตระกูลนี้ได้ไหมเฮ้ยอย่าเครียดเดี๋ยวเริ่มเครียดแล้วหน้าตาทำไมจากเดิมเข้ามาก็สูงดีแล้วตอนนี้ทำไมเตี้ยลงแสดงว่าเราเริ่มอ่อนแอแท้แท้อันนี้ได้อะไรถ้า n ไม่เท่ากับ m จะได้0ถูกไม่ถูกอยู่ในหมวดนี้ถ้า n เท่ากับ m จะได้อะไรเท่ากับอินทิเกรชันตรงนี้มาปูดปึบนะ1ส่วน n ลบ m ได้อะไร cos n ลบ m อุ้ยเขียนน่าเกลียดจังใครเขียนเนี่ยเมื่อกี้ x อยู่ข้างในใครเขียนเมื่อกี้ใครจด x อยู่ข้างในบ้างไม่มีใช่ไหมโปรดอย่าทำถ้าแต่เห็นผิดบอกด้วยเห็นไหมเสียงหลงเลยนี่ใช่ไหมตอบเท่าไหร่ n ลบ m ได้ infinity ชีวิตของเราเป็นไงมีความสุขไหมเทอมนี้ได้ศูนย์บน infinityเทอมนี้ได้บวก0บวกอินฟินิตี้ลืมไปต้องคูณ a อยู่ข้างหน้า an คูณ bn เห็นไหมอะไรเนี่ยอยากรู้คำตอบไหมอยากรู้คำตอบไหมแล้วผิดตรงไหนแล้วผิดตรงไหนแล้วผิดตรงไหนฮะเดี๋ยวเราถามคนใส่เสื้อสีส้มนะถ้ามีหลายคนแล้วก็จะต้องเลือกกันถ้ามีคนเดียวก็ไม่ต้องแย่งกันใครสีส้มบ้างชี้สิชี้อ้าวอ๋อสองคนคู่เธอพอดีว่าไงส้มหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วผิดตรงไหน
ผ่นดินไหวนะที่พูดมานี่พูดอะไรมาเมื่อกี้พูดอะไรวะอาจารย์ต้องประมวลผลอย่างเร็วมากนะเพื่อทำความไม่เข้าใจของเธอให้ไม่เข้าใจด้วยอ่ะว่าไงไม่รู้อ่ะส้มสองไม่สามส้มแล้วเปลี่ยนเป็นคนใส่เสื้อเขียวแล้วกันถ้ามีลายเขียวแล้วก็ใครเขียวที่สุดชี้ดิทุกคนลงหันไปทางเธอแล้วว่าเธอเขียวสุดเพราะอะไรเราผิดตรงไหนอะไรนะไม่รู้จริงอ่ะถามเขียวอ่อนเลยกันเขียวอ่อนรู้ตัวด้วยอ้าวแล้วผิดตรงไหนผิดตรงไหนก่อนยังผิดตรงไหนอ่ะฮะแล้วผิดตรงไหนฮะแล้วผิดตรงไหนอ๋อนะสักโอ้เก่งในลบคอสตอบลบตอบอินฟินิตี้เหมือนเดิมไม่น่าเลยผมอินทิเกรตผิดแต่ตอบถูกอาจารย์มองไม่เห็นได้อินฟินิตี้เหมือนเดิมอะเร็วอะเร็วไหนแน่มากเพิ่นผมไม่ค่อยได้สนใจคอมเมนต์นึก n ลบ m ผมก็ผวาใช่มั้ย n ลบ m หารกันได้0ทำไมเป็นส่วนหารนะเราแก้ไขปัญหานี้ยังไงฮะเร็วเลิกกรุณาอย่าทำอะไรตลกๆในห้องสอบในห้องสอบอย่าทำเลยนะเร็วฮะไหนนะถ้าเป็นสายศูนย์แล้วแล้วศูนย์ส่วนอินฟินิตี้ได้ศูนย์ศูนย์ไหนศูนย์ส่วนศูนย์ศูนย์ส่วนศูนย์ได้ศูนย์เอาเร็วเราจะหมดเวลากันตรงนี้วันนี้เราเรียนได้แค่นี้เนื่องจากว่าเรายังหาที่ถูกไม่เจอเราจบกันตรงนี้พอนะแล้ววันจันทร์เราจะมาเรียนเองตั้งแต่บ่ายหนึ่งบ่ายโมงตรงเพราะเราจะเรียนไม่ทันแล้วทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคำตอบคือทำไมไม่แทนค่าก่อนค่อยอินทิเกรตทำไมไม่แทนค่าก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตล่ะเพราะฉะนั้นเทอมนี้จะได้อะไรนั่นทำไมต้องคิดล่ะให้เหนื่อยใช่ไหมถ้า n ไม่เท่ากับ m ตอบ0ถ้า n เท่ากับ m จะได้1ส่วน2อินทิเกรตของ cos ของ0 dx cos 0ได้ cos 0ได้ก็ศูนย์ได้ฮะก็ศูนย์ได้อะไรเขาเปิดตรีโกณในไม้โปรหน่อยไม่รู้เด็กบอกไม่รู้ไม่มีสูตรขอยืมเข้ามาขีดเส้นอาจารย์จะรู้ไหมว่าเธอเอามาขีดเส้นก็ศูนย์ได้ไม่มีสูตรเหรอไปหามานะเพราะตอนนี้ผมขาดแคลนมากเลยแล้วผมจะยึดในห้องสอบก็ศูนย์ได้แล้วคอศูนย์ได้1ใช่ไหมใช่ไหม1เพราะฉะนั้นก็ได้อะไรก็ได้เป็น x จากลบพายถึงพายใช่ไหม1ส่วน2ใช่ไหมเท่ากับพายเดียวเทอมนี้ได้พายเทอมนี้ได้ส
ทราย0ได้ทราย0ได้0ที่เกตได้0โอเคมันเลยได้เทอมนี้ออกมาใหม่นะเราจะได้แล้ว AN ของเราเท่ากับ1ส่วนพายอินทิเกรตจากลบพายถึงพาย fx cos nx นะใส่ n หรือ m ก็ได้เนื่องจาก n เท่ากับ m โอเคไหมนะเสร็จแล้วโอเคไหมมาทดตรงนี้กระดาษทดของเราไม่มีทดแล้วมา ANต่อไปตัวที่3เราจะหา b เราใช้เหมือนเดิมนะจากเดิมคูณด้วย cos เปลี่ยนเป็นคูณด้วย sin นะนะเราเปลี่ยนจาก cos เป็น sin นะเห็นไหมเป็นจะคอสเป็นไซน์นะอาจารย์เป็นไงวางแผนดีไหมไม่เหนื่อยโอเคไหมใช้หลักการเดิมอินทิเกรชันเทอมที่หนึ่งกระดาษทดของเราเห็นไหมที่เริ่มหมดอยู่ไหนอ๋อดูรู้แล้วไซน์ใช่ไหมอยู่นี่ตระกูลเอ้ยนี่นะอินทิเกรตได้ศูนย์แน่นอนนะได้ศูนย์แน่นอนเทอมที่สองนี่กระดาษทดของเราอินทิเกรตลบพายถึงพาย cos nx sin mx เท่ากับThank you.
เท่ากับอะไรแล้วคอสไซน์อยู่ไหนคอสกับไซน์อยู่หมวดนี้ไซน์คอสใช่ไหมคอสไซน์ไซน์คอสนะนะเปลี่ยนเป็นไซน์คอสก็ได้คอสไซน์เอาทำอะไรกันเอามาเอามาเอามาอืมอะไรมาลบกันอ่ะได้อะไรอ่ะใส่เลยทำเลยครับไม่ต้องรอเดี๋ยวมันเจอกันหนึ่งส่วนสองx ลบ2นะโอเคไหมเอาลบกันโอเคนะถูกต้องเท่ากับเท่าไหร่เทอมนี้พวกตระกูลบวกได้0แน่นอนนะอยู่ในหมวดนี้ตระกูลบวกได้0ตระกูลลบเมื่อ n ไม่เท่ากับ0 n ไม่เท่ากับ m ได้0เมื่อ n เท่ากับ mจะได้ sin ของ0ได้0อินทิเกรต0ได้0เพราะฉะนั้นนี้จะได้0โอเคต่อไปเทอมต่อไปเทอมนี้ sin กระดาษทดของเราลบนี้นะไซคือตัวนี้ก็ลบขึ้นก่อนนะลบมาลบกับตัวนี้ก็ได้เทอมนั้นพอดีไซไซนะโอเคไหมคำตอบคือเทอมนี้เมื่อ n ไม่เป็นยังไงก็แล้วแต่อยู่หมวดนี้ใช่ไหมนะได้ศูนย์ส่วนเริ่มเก่งเลยมั้ยเริ่มเก่งมองปุ๊บตอบปั๊บในข้อสอบเหมือนกันนะเข้าใจมองปั๊บกาปุ๊บถูกได้เต็มนะผิดก็ได้0นะคอสนี่เมื่อ n ไม่เท่ากับ m จะได้นะเมื่อ n ไม่เท่ากับ m จะได้0เมื่อ n เท่ากับ m จะได้1ส่วน2คอสอินทิเกรตของคอส0 dx จากลบพายถึงพายใช่ไหมก็ได้เท่ากับพายคำตอบเราก็ได้มาแล้วก็เป็นบวกกับซัมเมชันของ n เท่ากับ1 infinityนะ dn π เพราะฉะนั้น dn เท่ากับ
หนึ่งส่วนพายอินทิเกรตลบพายสินพาย f x sin m x d x นะเป็น n นะเมื่อวงเล็บ n เท่ากับ m นะเสร็จแล้วกระดาษทดลองปุ๊บนะนะต่อไปไม่ต้องแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วนะนะจำเลยมาถึงปั๊บทำเลยแบบนี้อันนี้มีสูตรไม่มีชื่อเรียกว่าออยเลอร์ฟอร์มูล่าออยเลอร์ฟอร์มูล่าคือนะใช้ได้เลยถ้าหากพีเรียดไม่ใช่2พายจะได้อะไรถ้าพีเรียดเป็น 2L ล่ะพีเรียดเท่ากับ 2L ออยเลอร์ฟอร์มูลาของเราเป็นไงก็เป็น A0 เท่ากับ1ส่วน 2Lอินทิเกรตลบ L ถึง L F X D X A N เท่ากับ1ส่วน L อินทิเกรตลบพายลบ L ถึง L F X cos N X D X B N เท่ากับ1ส่วน L อินทิเกรตลบ L ถึง L F X sin N X D X ใช่ไหมหลักการมีแค่นี้จบแล้วนะต่อไปเป็นการทำแล้วเมื่อรู้สูตรแล้วข้างบนนะตัวทดอยู่บนนี้สองส่วนนะเดี๋ยวมาดูกันเรามีฟังก์ชันคาบที่มีลักษณะแบบนี้ดึง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 คำถามคือ a0 an bn เท่ากับเท่าไหร่เอาเลยให้เวลาทำนะต่างคนต่างคิดนะแบ่งกันคนละคนละคนนั้นนะ a0 an bn a0 an bnทำเลย A0 BN BN ครบพอดีนั่งแถว6พอดีทำเลยด้วยความเร็วนะเดี๋ยวเราจับแถวที่สีสันสวยที่สุดขึ้นมาเขียนต้องมีสีแดงแน่นอนชมพูเข้มก็ได้ชมพูสดสดสดนะครับรู้ตัวแล้วรีบทำอย่าง A0 AN BN เท่ากับอะไร A0 เท่ากับอะไรนะต่างคนต่างทำนะเธอก็ทำของเธอฉันก็ทำของฉันเสร็จแล้วดูว่าเหมือนกันไหมนะทำได้ A0 ก็ใส่สูตรเดี๋ยวดูที่เธอก็ทำของเธอฉันก็ทำของฉันใครมองหน้าเงยหน้ามาจะโดนช็อก A0 เท่ากับใครเงยหน้ามาทำสิครับ
มองอะไรครับบังทำสิครับคุณทำได้นะคุณทำได้นะเสร็จแล้วค่อยเงยเสร็จยังแสดงว่าอะไรแสดงว่าในการทำเรื่องนี้เราต้องใช้ integration bypass ใช่ไหมนะนอกจากความรู้ที่เราเรียนปัจจุบันนี้เราจะต้องละไปทบทวนความรู้เก่าๆนะที่อยากจะลืมหรือลืมไปแล้วนะกลับมา integration bypass ทำได้ไหมข้อสอบไม่ออกแบบนี้ให้นะเข้าใจไหมกำลังหนึ่งไม่เคยนะขั้นต่ำต้อง4ขั้นต่ำต้องกำลัง4นะก็ทำ integration bypass 3ครั้งยากไหมไม่ยากแต่ใช้ความอดทนเอาเร็วแต่ที่หนึ่งก่อนได้อะไรได้อะไรได้เลย
ได้เลยลูกแต่ยังแต่ยังอะไรศูนย์อะไรศูนย์อีกตัวไหนศูนย์อีกศูนย์นะนี่นะศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้อย่างนี้ทำไงจริงเหรอใครได้ศูนย์มั้งได้ศูนย์นะศูนย์นะค่อยๆกลับบ้านไปคิดแล้วไว้วันหน้ามาตอบกันใหม่ก็ได้นะค่อยๆกลับบ้านไปคิดนะเป็นไปได้ไงใช่ไหมจาก f x เท่ากับ x แปลงไปแปลงมาเป็น0คุณทำได้เห็นไหมทำได้เดี๋ยวแก้นิดนึงก่อนเมื่อกี้ลืมบอกไปตรงเนี้ยนะพีเรียดต้องเป็นด้วยนี่นะนี่นะพีเรียดต้องเปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อกี้ผมลืมเขียนนะถ้าเป็นพีเรียดไม่ใช่2พายนะถ้าเป็น2พายใช่ไหมเราก็ได้ nx ใช่ไหมนะ cos nx อย่างนี้ถ้าเป็น2 l ก็ต้องเป็น cos n pi ส่วน lx คำถามคือมันต่างกันยังไงอ่ะนะพีเรียดเพราะอะไรเพราะเราเรียนมาแล้วใช่ไหมสมัยก่อนเราเรียนอะไรโอเมก้าคืออะไร cos โอเมก้า x ใช่ไหมโอเมก้าคืออะไร2 pi ส่วน period ใช่ไหมถ้าเป็น period เท่ากับ2 pi มันก็ตัดกันไปใช่ไหมมันก็เหลือแค่ n อย่างเดียวถูกไหมแต่ถ้า period เท่ากับ2 l มันก็คืออะไรก็เป็น2 pi ส่วน2 l ตัดกันก็เหลือพายเกิน L ใช่ไหม N เป็นจำนวนรอบนะฟังทันไหมเคยฟังไม่ทันบ้างเคยฟังไม่ทันบ้างฟังทันไหมไม่ทันใช่ไหมเพราะทำผิดมาเยอะแล้วอ่ะอันหนึ่งเราเริ่มต้นการเรียนเราคอร์สนี่คือความรู้ทั่วไปคอร์สคูณกับความเร็วเชิงมุมคูณกับระยะทางใช่ไหมถ้าเป็นพีเรียดโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่โอเมก้านั้นก็คือ2พายส่วนด้วยพีเรียดถูกไหมนี่คือคาบมันใช่ไหมถ้าพีเรียดกอไก่พีเรียดเท่ากับ2พายมันเทอมนี้จะได้เท่ากับ1ใช่ไหมพีเรียดเท่ากับ2พายเทอมนี้หารกันได้1ถ้าพีเรียดเท่ากับ 2L เทอมนี้หารกันจะได้พายส่วน L ถูกไหม2พายหาร 2L ได้พายส่วน L นะซึ่งในเรื่องนี้ใช่ไหมจากเดิมเราได้ cos พีเรียดของเราถ้าเป็น2พายใช่ไหมเราได้เป็น cos nx เพราะโอเมก้าเราเท่ากับ1แต่ถ้าพีเรียดเราเป็น2 l เราได้เป็น cos ของ n pi ส่วน l x ก็แค่นี้เองนะอย่าลืมนะเวลาทำจริงเด็กลืมตรงนี้เยอะเลยแล้วเป็นไงอ่ะชีวิตก็จะเป็นอีกแบบนึงนะซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ต้องดูบั้นปลายชีวิตอีกทีนึงนะห้ามลืมนะเข้าใจไหมย้ำแล้วยังย้ำปึ้งเข้าสมองแล้วทุกคนนะอย่าลืมเมื่อกี้ผมยังลืมเขียนเลยมั้ยอาจารย์ลืมเขียนหันไปเอ้ยผิดฮะ ใครเขียนใครเขียนดูกระดาษทดสิไม่มีเลยใช่ไหมเป็นพายเดียวต้องแอลเดียวหลังวิ่งมาลบให้เลยนะเข้าใจไหมอย่าให้อาจารย์ได้เสียมือดูดิเป็นหินอีกเห็นไหมสอนสือเสื้อก็เต็มไปด้วยช็อกนะเป็นอาจารย์สมัยก่อนผมไม่ชอบลบกระดานเป็นไงล่ะตอนนี้เป็นไงลบเยอะไหมให้ทายเยอะมากมาใช้กรรมได้ยังสุดท้ายได้อะไรหายศูนย์หรือยังหายยังหรือยังศูนย์อยู่ยังศูนย์อยู่เหรอติดไว้ก่อนไม่เป็นไร
ทำข้อใหม่แล้วกันไม่รู้รู้สิคนส่วนใหญ่ว่าไงเราใช้เสียงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ว่าไงฮัลโหล AN 0 BN เท่ากับกับอยู่ไหน AN 0 BN เท่ากับก็เป็น 2N cos N pi นะเลข0 2 N ลบลบ2ส่วน N cos N pi ไปทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครถูกใครผิดความยากข้อนี้อยู่ที่ไหนความยากข้อนี้อยู่ที่ไหน integration by part มันเกี่ยวกับผมไหมผมไม่ได้สอนใช่ไหมผมต้องไปสอนไหมตีโกณนะไปอ่านมานะอุทาหรณ์สอนใจเรื่องตีโกณนี้นี่คือสูตรย่อมๆนะต่อไปมีอีกเยอะต่อไปมีอีกเยอะนะวิธีการทำที่ดีสุดคือว่างๆไปท่องซะจดสูตรมาท่องแล้วทำอินทิเกรชันบายพาสให้ได้นะเพราะได้ทำแน่ใครไม่ได้ทำนี่ผิดปกติเลยไม่ได้ทำไม่ผิดปกติหรอกจะได้ทำปีหน้าถ้ายังเรียนอยู่อาจจะเรียนอะไรต่อดีเฉลยไหมหรือไงทำเองไม่ได้เหรอทำเองไม่ได้เหรอเฉลยก็เฉลยทำไปเลยนะจะได้เท่ากับให้ u เท่ากับ x ใช่ไหมทำแบบเด็กๆนะเราเด็กหรือผู้ใหญ่เล็ก dv เท่ากับ cos nx dx v ก็เท่ากับ1ส่วน n sin nx อินทิเกรตของ u dv เท่ากับ uv ลบอินทิเกรต v du x ส่วน n sin nx ลบ1ส่วน n sin nx เท่ากับ
ดังแล้วนะต่อไปเราเรียน event and odd function เป็นคุณสมบัติของ periodic function นะก็คือคุณสมบัติที่หนึ่งถ้าเป็น event function คุณสมบัติคือ f ของลบ x เท่ากับ fx for all x ง่ายไหมนี่วาดกราฟให้ดูนะจะพับกันพอดีนะถ้าเป็น odd functionodd function f ของลบ x จะเท่ากับลบ fx for all x ยากไหมมีคุณสมบัติยังไงมีประโยชน์ยังไงนะเดี๋ยวดูกันนะตามแนวยาวนะนะคุณสมบัติอันที่หนึ่งคือถ้าเป็น event function integrate จากลบพายถึงพาย fx dx จะเท่ากับ2เท่าของ integrate ครึ่งหนึ่ง2เท่าของ integrate ครึ่งหนึ่งครึ่งค่าโอเคแต่ถ้าเป็น odd function integrate จากลบพายถึงพายหรือลบ l ถึง l แล้วแต่นะ period จะเป็นยังไงโอเคให้ครบ period จะได้เท่ากับ0คุณสมบัติอันที่หนึ่งนะคุณสมบัติที่2คือถ้าเรากระจาย fx ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันคาบในรูปของตรีโกณนะกระจาย fx เท่ากับ a 0บวก an บวก bn นะซึ่งจะกระจายแล้วถ้าเป็น event function จะเหลือแค่2เทอมเทอม bn จะหายไปในขณะถ้าเป็น odd function เราจะเหลือแค่เทอมเดียวคือเทอม bn a 0กับ an จะหายไปอยากรู้ไหมทำไมอยากรู้ไหมไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่อยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้เราต้องจำให้ได้ก่อนว่าฟังก์ชันคู่กับฟังก์ชันคี่ต่างกันยังไงเราจะรู้ว่าไงอะไรเป็น event อะไรเป็น odd event ทำไมเป็นฟังก์ชันคู่ odd ทำไมเป็นฟังก์ชันคี่เราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ไงก่อนเอาเร็วอย่าให้ค้างนานเมื่อยจะได้ปีกเห็นไหมล่ะเรียนสอนจบนี่ปีกขวาจะใหญ่กว่าปีกซ้ายเร็วเพื่อไม่ให้ยากเราก็นับตัวอักษรเอาเพราะอีเวนต์มี4ตัวย่อมเป็นฟังก์ชันคู่แน่นอนนะออดมี3ตัวนับสิโอ1 d 2 d 3มี3ตัวใช่ไหมเป็นฟังก์ชันคี่แน่นอนโอเคเมื่อเรานับได้แล้วจากผ่านจากปฐมของเราเราก็จะเอาปฐมความรู้ปฐมไปใช้สำหรับความรู้มัธยมต่อไปนับเป็นไหมอีเวนเป็นคู่ไหมคู่โอเคใครเขียนอีเวนจะเขียนผิดอีเวนนี่อีเวนนะจะทำให้นับเป็นคี่ทำให้สับสนมีคี่สองอันนะอันนี้คือเราอ่อนภาษาอังกฤษต้องควรปรับปรุงด้านภาษาอังกฤษนะไม่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อ่ะต่อไปเราต้องรู้ก่อนเมื่อเรารู้ฟังก์ชันคู่คี่แล้วเราต้องรู้คุณสมบัติ
การคูณของฟังก์ชัน2ตัวนี้โอกาสความน่าจะเป็นของคู่กับขี้คูณกันได้กี่โอกาสคู่กับขี้คูณกันได้กี่โอกาสโอกาสที่1คืออสคูณกับออสใช่ไหมนะฟังก์ชันขี้คูณกับฟังก์ชันขี้ออสคูณกับอีเวนใช่ไหมอีเวนจริงๆไม่อยากให้ถ่ายนี่เป็นความลับนะเนี่ยความรู้ทางไม่สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยววิชาเขาจะด่าผมว่าผมสอนแบบปฐมมาใช้สำหรับปริญญาโทแต่ไม่ผิดอะไรใช่ไหมเริ่มต้นเราอยากรู้ว่าฟังก์ชันขี้ฟังก์ชันคู่เนี่ยมันได้ขี้หรือคู่ถ้าได้คู่ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าได้ขี้ใช่ไหมจะได้แบบนี้ถ้าได้ศูนย์น่ะมันก็จะมั่วเกินไปนะมีคำตอบแค่ขี้กับคู่เท่านั้นโอเคไหมอันที่หนึ่งเลยออสกับออสได้อะไรอะไรสีชมพูเลยอะไรสีชมพูของเราจุฬานั่นข้างบนนั่นอ่ะเด่นที่สุดแล้วเธออะไรได้คู่หรือขี้ฮะอะไรนะขี้เพราะ3คูณ3ได้9นี่คือความคิดของเธอใช่ไหมไม่ธรรมดาได้9ตอบป๊อดใช่ไหมผมกำลังศึกษาความคิดของเธออยู่ไม่ใช่แล้วตอบว่าอะไรมาได้ไงครับเปลี่ยนเป็นคู่ก็ได้อะไรฮะอ๋อ3กำลัง1บวก3กำลัง1ได้3กำลัง2ได้คู่เหมือนได้9เหมือนเดิมเอาเร็วถามแถวหน้าแล้วกันนะแถวหน้าแล้วกันนั่นไงคนนี้ชื่ออะไรสกอตเนี่ยมาจากไหนครับ ไอชิน มองข้ามไปสามแถวว่าไงชินได้ไงอ้าวอีเวนคูณอีเวนบ้างได้อะไรได้อะไรเอาเร็วฮะคู่ก็คืออะไรeven สองคนละต่อไปฝั่งนี้บ้างเอาคนที่ไม่มีผมรู้ตัวใครไม่มีผมก็ตอบนะ ทำไมทุกคนมองหาสิ่งเดียวกันแสดงว่าเธอไม่มีผม ตอบมาเร็วออสคุณกับ even ได้อะไรตอบมาสักคนหนึ่งไม่ต้องแย่งกันเร็วออสคูณอีเวนได้อะไรได้อะไรฮะคนที่รู้แล้วก็ยิ้มไปได้อะไรฮะใครลูกศิษย์ผมบ้างนี่ผมมึงหาอยู่ลูกศิษย์ผมอยู่ไหมเนี่ยอยู่นั่นอ๋อเจอแล้วหนึ่งคนอีเวนคุณออสคูณอีเวนได้สองสามคูณสี่ได้สิบสองeven 4 คูณ 3 ได้ 12 even สรุปว่าจะมี odd even 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 ใช่ไหมโอเคอย่าจดเลย มันคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะการคูณนี่ต้องเรียนนะระดับป.4 ขึ้นไปเราสำหรับป.1 เท่านั้นป.1 จะเป็นเฉพาะการบวกบวกเท่านั้นก็เป็นก็3บวก3ได้6เป็นอีเวนเพราะเราความรู้ระดับป.1 3บวก4ได้7เป็นออดนี่ความรู้ระดับป.7ไอ้ป.1 4บวก3ได้เห็นมั้ยง่ายมั้ยความรู้ระดับป.1 อีเวนคูณอีเวนได้8ใช่มั้ยเป็นอีเวนนะเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อเชื่อเถอะนะอย่าไปเรียนแบบยากเลยเรียนแบบปฐมของเรานะใช้แบบบวกเอาเพราะความรู้แบบปฐมท่องไว้ปฐมเท่านั้นนะได้อย่างนี้แล้วเราจะเป็นยังไงล่ะเรามาดูในสูตรของเราเมื่อกี้สูตรอยู่ไหนติ๊งติ๊งติ๊ง
จริงจริงนะถ้าเป็นอ๋อลืมไปยกตัวอย่างก่อนดีกว่ายกตัวอย่างคอสเป็นอีเวนหรือออสคอสเป็นอะไรคอสเป็น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 อะไรนะคอสเป็นอะไรนะคอสเป็นอะไรคอสเป็นอีเวนต์ไซเป็นออสก็คล้องกันนะคอสเป็นอีเวนต์ไซเป็นออสเห็นไหมคอสเป็นอีเวนต์ไซเป็นออสเห็นไหมคอสเป็นอีเวนต์ไซเป็นออสนี่เป็นดูตัวอย่างเมื่อเราจำได้แล้วทุกอย่างเราสอนวิชามานขั้นเบื้องต้นให้เธอดังนั้นเราจะไปยุคไปชิชามานขั้นต่อไปนะเมื่อรู้เป็นนี้นะยกตัวอย่างอินดิเกตของอินดิเกตของอ่ะนี่คอสเป็นอีเวนต์ไซเป็นออสใช่ไหมอีเวนต์นะอินดิเกตของคอสจะได้ของจะเป็นถ้าพูดไปแล้วก็เป็นถ้าเป็น x เฉยๆนะ dx ก็ได้เป็น2เท่าของอินดิเกตของ0ถึงพาย cos x dx ถูกไม่ถูกถูกไหมเป็น2เท่านะอันนี้เป็นไซน์ใช่ไหมเป็นออสเพราะฉะนั้นไซน์ไม่ว่าอินทิเกรตอะไรนะจะได้เท่ากับ0เสมอนะถามว่าทำไมเป็นเช่นนี้ล่ะเพราะสำหรับไซน์อินทิเกรตแล้วจะได้จุดเดียวกันทุกครั้งเข้าใจไหมจุดบวกเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจะได้จุดเดียวกันลบกันต้องได้0เสมอนะดังนั้นพวกอีเวนเฮ้ยไม่ใช่พวกออสจะได้0โอเคเอาล่ะมาดูสูตรนี้ล่ะถ้า fx เป็น cos cos เจอ cos ได้อะไร cos เจอ cos ได้เรียนไปแล้วนี่ cos เจอ cos ได้เออกระดาษทดเราหมดมันแหมกระดาษเล็กไปนะถ้าเหลือดี cos เจอ cos อยู่ไหนอ่ะหายไปแล้วคอสเจอคอสได้ล่ะอะไรเป็นคอสอ่ะสองอันนี้ก็ได้อะไรมาทำอะไรกันคอสเจอคอสได้ได้คอสเจอคอสได้จำไม่ได้สักอย่างเลยคอสเจอคอสอะไรคงเหนื่อยแล้วมั้งนะคงเหนื่อยแล้วมั้งคอสเจอคอสได้อะไรที่เมื่อกี้ทำอ่ะเปิดดูจดปะคอร์สเจอคอร์สจะมีค่าใช่ไหมคอร์สเจอคอร์สจะมีค่าแต่ถ้าทรายเจอคอร์สจะได้0โอเคไหมพวกทรายคอร์สจะได้0เพราะเป็นอีเวนต์เห็นไหมทรายคอร์สใช่ไหมทรายคูณคอร์สจะได้ออสใช่ไหมทรายคูณคอร์สได้ออสถูกไหมจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงเอาตอนนี้เราเริ่มมึนนะก็ได้อินทิเกรชันได้0เพราะฉะนั้นพวกไซน์กับคอสจะได้0พวกคอสกับคอสจะมีค่าแต่ถ้าบังเอิญมันเป็น0ก็บังเอิญโอเคไหมแต่ปกติมันจะมีค่านะยกเว้นพวกไซน์กับคอสคูณกันไม่ว่ายังไงท่าไหนกระบวนเพลงไหนเรียนที่ไหนมันจะได้อินทิเกชันนะจากเริ่มต้นถึงสิ้นสุดครบพีเรียดจะได้0เสมอฟังทันไหมเวลาคูณนะแต่เวลาคิดใช้มาบวกนะอย่าลืมโอเคจ้ะเปลี่ยนจ้ะ
ได้ค่ะสมมติว่ากล้ามอยู่เหมือนกันก็คือในชีวิตจริงเราเห็นเช่นการใครเล่นกระโดดเชือกเป็นไหมใครเล่นไหมดึงตอนฟิสิกส์นะเราจับเชือกแล้วก็ดึงตึ้งตึ้งตึ้งมันจะแกว่งอย่างนี้นะเวววิววิววิวนะโอเคสมมติว่าเห็นมันแกว่งอยู่นะเห็นไหมเห็นใช่ไหมมันแกว่งอยู่นะคือความยาวของเส้นเชือกเท่ากับความยาวเส้นเชือกเท่าพายตลกไหมนะสมมติว่าพายแล้วกันช่างมันเถอะนะแต่เวลาดีไลท์สมการมาแล้วดีไลท์สมการมาแล้วเราได้พีเรียดเท่ากับดีไลท์สมการมาแล้วเท่ากับพีเรียดเท่ากับ2พายนะคำถามสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนอกจอเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนอกจอนะมันจะเป็นแบบไหนเราเลยใช้ทฤษฎี half length expansion นะนะก็คือการขยายอีกครึ่งหนึ่งถามว่าเราต้องงงอะไรไหมจริงๆไม่ต้องงงอะไรเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราดูรูปสมการรู้เราดูรูปสมการสิถ้าเราแก้สมการสุดท้ายเราได้ออกมาเป็นไซน์แสดงว่าอะไรเป็นฟังก์ชันออสเป็นไงออสเป็นไงอีกครึ่งนึงจะเป็นไงอีกครึ่งเราจะเป็นไงลงข้างล่างนะเวลาเราแก้สมการมาแล้วนะถ้าเราแก้สมการเรามาได้รูปแบบนี้ a 0บวก a n cos n x อีกครึ่งเราจะเป็นไงอีกครึ่งเราเป็นไงครึ่งหนึ่งเราอยู่ข้างบนนะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้การที่เรารู้ฟังก์ชันออสฟังก์ชันอีเวนฟังก์ชันคู่ฟังก์ชันคี่เราก็จะรู้รูปแบบสมการข้อสอบที่ออกมาปกติแล้วมันก็ไม่อยู่รูปแบบนี้ก็อยู่ในรูปแบบนี้นะเวลาคำตอบสุดท้ายโอเคไหมโอเคไหมมีแค่นี้แต่แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่มีเทอมเดียวมันอาจจะมีสองเทอมสามเทอมก็แล้วแต่เทอมหนึ่งคำว่าสองน้ำเทอมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราขึ้นกับตัวแปรเราไงขึ้นกับตัวแปร u ของเรานะตัวแปรของเราเป็นฟังก์ชันของอะไรเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวหรือฟังก์ชันของ y นะทิศทางนะแกน x แกน y หรือว่าแกน z แกน z นะไม่ใช่จำนวนคอมเพล็กซ์นะแล้วก็เป็นฟังก์ชันกับเวลาด้วยถ้ามี4ตัวแปรสมการหรือคำตอบที่เธอออกมาแล้วก็จะเป็น u ใช่ไหม u x y z t มันต้องมี4ตัวนะนี่คือ x แล้วอาจจะมีเทอมของ y โอเคไหมมีเทอมของ z แล้วก็มีเทอมของ t กลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวกลัวถ้าอาจารย์ออกมา4เทอมนี้กลัวนะนะปกติยังไม่เคยออกนะถ้าออกมา4เทอมจะข้อสอบหลอกเยอะๆหน่อยให้เห็นเด็กตกใจปกติไม่ออกแค่3เทอมก็เหนื่อยแล้วนะวันนี้เราเอาแค่นี้พอนะนี่เป็นพื้นฐานนะเอาความรู้เพื่อเตรียมสำหรับวันจันทร์ที่เราเรียนต่อไป